ไปติดตามประเด็นการเมืองนะครับคุณผู้ชมของเราส่งข้อความทักมาใน Facebook Live ตั้งคำถามถึงกรณีคดีหวย30ล้านว่าศาลพิจารณาขาดไปบางประเด็นหรือเปล่าต้องบอกว่าคำพิพากษาฉบับเต็มเนี่ย70หน้ากระดาษนะครับพยานหลักฐานอะไรที่มีการเบิกขึ้นมาแล้วเนี่ยศาลจะนำไปพิจารณาแต่ว่าตัวที่เราเอามาอ่านให้ฟังเนี่ยเป็นตัวสรุปนะเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่หลักสำคัญสำคัญเท่านั้นแหละแต่ผมก็เชื่อว่าหลายส่วนที่มีการพิจารณาในชั้นศาลแล้วในคำพิพากษาฉบับเต็มน่าจะมีเขียนไว้อยู่ครับดิฉันคิดว่าคุณผู้ชมอาจจะมองว่าเอ๊ะจะเอาผิดเพิ่มได้อีกหรือเปล่าในกรณีสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาครูปิชาโดนฟ้องอยู่ที่จำได้ไหมคะที่ดิฉันบอกว่าครูปิชาแกเคยนอนคุกมาก่อนเพราะว่าไปยื่นประกันตัวไม่ทันต้องอีกศาลนึงน่ะนั่นน่ะถูกฟ้องไป3ข้อหาคือสร้างพยานหลักฐานเท็จอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีเป็นคนละคดีกันเพราะคดีนี้เนี่ยต้นเรื่องคือครูปิชาไปฟ้องว่าหมวดจรูนยักยอกเพราะฉะนั้นศาลก็เลยจะพิจารณาในส่วนนี้แหละว่ามีสิทธิ์จะให้เราฟ้องได้หรือเปล่าอันแรกพิสูจน์ก่อนว่าครูเนี่ยเป็นเจ้าของหวยจริงหรือเปล่าแต่ศาลมองว่าครูไม่ใช่เจ้าของหวยตัวจริงเพราะฉะนั้นไม่มีก็จบก็ตัดก็ไปดูอีกคดีหนึ่งอย่างที่บอกไปอันนั้นน่ะ3ข้อหาหนักนะคะเกี่ยวกับการปลอมแปลงหลักฐานแล้วก็ไปข่มขู่ด้วยทีนี้วันนี้ค่ะการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนถามเยอะแยะมากมายเพราะว่าลืมๆกันมาแล้วว่า1จะต้องไปแสดงวิสัยทัศน์สำหรับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่ที่น่าจะเป็นปัญหามากกว่านั้นก็คือตั้งแต่เริ่มโหวตกันเลยละค่ะว่าตกลงแล้วจะให้แสดงวิสัยทัศน์มั้ยและรวมถึงเรื่องของคุณสมบัติแคนดิเดตนายกด้วยสรุปคู่ชิงใช้คำนี้แล้วกันพลังประชารัฐเนี่ยเสนอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนทาง7พรรคร่วมที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำอนาคตใหม่แล้วก็พรรคอื่นๆอีกเนี่ยมีมติส่งชื่อนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ทีนี้ประเด็นสำคัญเรื่องของการจะพิจารณาในการอภิปรายว่าจะต้องมาไหมเจ้าตัวต้องมาร่วมประชุมหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่านายธนาธรเองเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ชั่วคราวย้ำหน้าที่ส.ส.นะคะแล้วจะต้องไปสภาชี้แจงอะไรหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้ไปถามคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะประเด็นของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้เขาประชุมกันพลเอกประยุทธ์จะต้องไปแสดงตัวต่อที่ประชุมหรือไม่อาจารย์วิษณุบอกว่าก็ในรัฐธรรมนูญและข้อบังคับไม่ได้บอกเอาไว้แต่ก็ไม่ได้ห้ามนะถามว่าแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์ไปเนี่ยไปได้ไหม โอ้ยก็ตอบแล้วว่าข้อประชุมไม่ได้ห้าม คือมันต้องแล้วแต่พลเอกประยุทธ์ถูกไหมครับคือลักษณะจะเป็นว่าก็ไปรออยู่แถวนั้นแล้วถ้าในที่ประชุมเนี่ยมีการหยิบยกประเด็นนึงขึ้นมาพิจารณา แล้วพลเอกประยุทธ์โอเคอนุญาตก็ไปแสดงตัวได้ไม่มีปัญหาหรือต้องไม่แสดงตัวก็ได้ไหมก็เป็นสิทธิ์หรือเปล่าเพราะกฎไม่ได้บังคับเนี่ยมันต้องไปถูกต้องก็ไม่ได้ห้ามแล้วถามว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ถ้าจับไปพลเอกประยุทธ์ไปได้ไหมก็เรียนไปแล้วว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไม่ได้บังคับขณะเดียวกันก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำฉะนั้นอย่างที่คุณชวนบอกนั่นแหละก็อยู่ที่สมาชิกเสนอขึ้นมาแล้วมีมตินะคะแต่อย่างไรก็ตามคนที่เป็นคนนอกและคนถูกเสนอชื่อจะเป็นใครก็ได้อยู่แล้วในประเทศไทยลองนึกภาพสิถ้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เป็นคนอื่นและพรรคเสนอคนอื่นคนเหล่านี้จะเดินทางไปสภาแล้วไปยินแสดงวิสัยทัศน์ได้อย่างไรส่วนถามว่าที่สมาชิกขออภิปรายก่อนจะโหวตนายกเนี่ยอาจารย์วิษณุบอกก็ตามข้อบังคับเขาก็มีสิทธิ์หารือกันถ้าประธานอนุญาตก็ทำได้แต่เขาพุ่งเป้าไปที่ตัวพลเอกประยุทธ์เลยนะคะว่าให้ลาออกจากหัวหน้าคสช.ก่อนประเด็นเหล่านี้ค่ะจะหารือหรือว่าอภิปรายได้ไหมคะอาจารย์วิษณุบอกก็หารือได้นั่นแหละแต่ผลจะได้ยังไงก็ไม่ทราบผลจะเป็นยังไงไม่รู้เลยตนบอกแล้วว่าใครเสนออะไรเสนอไปสุดท้ายผลจะออกมายังไงก็แล้วแต่แม้จะบีบเป็นมติออกมาตนก็เชื่อว่าประธานสภาจะไม่ขอมติซึ่งคงไม่สามารถไปบังคับกันได้ทั้งนี้รัฐธรรมนูญกำหนดว่าใครที่อยู่ในรายชื่อคสช. อยู่ต่อไปจนกว่าจะได้ครม.ชุดใหม่คสช.จะหมดไปจากประเทศไทยก็ต่อเมื่อรัฐบาลชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนค่ะไม่ใช่ว่าพอมีนายกแล้วคสช.หมดนะที่สำคัญต้องขยายความย้ำตอนที่อาจารย์วิษณุบอกว่าใครจะเสนออะไรก็เสนอไปแม้จะบีบเป็นมติตนก็เชื่อว่าประธานจะไม่ขอมติเนื่องจากว่ามันไม่ใช่กฎหมายมันเป็นเรื่องของระเบียบข้อบังคับการประชุมซึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่สมาชิกสภาแต่บังคับเขาไม่ได้นะส่วนเจ้าตัวเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.เมื่อวานก็เป็นประธานการประชุมครม.นะแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลายเรื่องเน้นๆก็เรื่องการเมืองนะครับอย่างแรกก็คือเหตุผลในการปฏิเสธไม่ไปแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยท่านนายกพูดเหมือนเดิมบอกว่าการแสดงวิสัยทัศน์ตนตอบไปแล้วที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่พยายามทำให้ดีที่สุดแก้ไขปัญหาต่างๆวิสัยทัศน์ของตนคือความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนภายในหลักการสามัค
สามัญคือการมองอนาคตไปข้างหน้านั่นก็คือวิสัยทัศน์เราอยู่แล้วแล้วก็มีแผนปฏิบัติมาโดยตลอดมีแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทเกิดความต่อเนื่องทั้งในด้านกายภาพแล้วก็ส่วนของดิจิตอลต้องปรับตัวให้สอดคล้องก็พูดเหมือนเดิมอะไล่เรียงกันไปหลายคนอยากจะถามว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นท่านนายกบอกว่าอยากให้มองในทางที่ดีอย่าไปมองทางที่ไม่ดีตนเชื่อมั่นในวุฒิภาวะของส.ส.และส.ว.สมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งหลายรวมไปถึงขีดความสามารถประสบการณ์ของท่านประธานรัฐสภาทั้งสองท่านน่าจะทำให้การประชุมในวาระการเลือกนายกดำเนินการต่อไปได้ตามรัฐธรรมนูญถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวก็อยากให้พูดกันเฉพาะวาระที่กำหนดไว้ในการประชุมเพราะมันไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนั้นไว้โอกาสต่อไปแล้วกันไม่ใช่เวลาในขณะนี้ผมคิดว่าวันนี้คนไทยทุกคนมุ่งหวังคาดหวังและรอเฝ้าฟังการประชุมร่วมรัฐสภาผมอยากให้ทุกคนได้มั่นใจในบรรดานักการเมืองที่ได้คัดเลือกจากประชาชนเข้ามาทำหน้าที่ผู้ทรงเกียรติและทุกคนทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็พูดไปถึงเรื่องเศรษฐกิจโลกมีปัญหาสงครามการค้าการปฏิรูปเดินมาแล้วระยะหนึ่งจากนี้จะเป็นการปฏิรูปการเมืองในระบบรัฐสภาโดยส.ส.และส.ว.ผู้ทรงเกียรติทั้งหลายต้องช่วยให้การปฏิรูปการเมืองเดินหน้าไปได้ดังนั้นต้องเริ่มจากการประชุมครั้งแรกที่แสดงให้ประชาชนมั่นใจว่าเขาเลือกมาไม่ผิดเมื่อถามว่าสรุปว่าไม่อยากให้มีการอภิปรายใช่หรือไม่เขาอุตส่าห์พาอ้อมออกอ่าวไทยพลเอกประยุทธ์จากเดินยิ้มยิ้มอยู่เนี่ยหุบยิ้มเลยแล้วก็ไม่ตอบคำถามนี้นะครับอีกเรื่องนึงที่พลเอกประยุทธ์ตอบคำถามก็คือกรณีเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะหากพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐคือพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ช่วงบ่ายๆช่วงบ่ายโมงอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่ชัดเจนว่าประชาธิปัตย์จะเอาอย่างไรท่านก็เลยตอบแบบว่าอย่าเพิ่งไปมองว่าจะได้รัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะว่าอะไรยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยต้องรอดูหลังวันที่5มิถุนายนซึ่งเป็นวันโหวตเลือกนายกก่อนเรื่องนี้เป็นวิถีทางการเมืองที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วการจัดตั้งรัฐบาลจะโดยเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยก็ไม่ทราบแต่ทุกคนมุ่งหวังให้เกิดเสียงข้างมากส่วนจะมากหรือน้อยเพียงใดขอให้เคารพเสียงของประชาชนที่เลือกเข้ามาถามต่อว่าหลังโหวตเลือกนายกจะตั้งรัฐบาลทันทีเลยหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าคำตอบทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าพวกเราเนี่ยอยากจะให้มีการตั้งรัฐบาลโดยเร็วเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในกลไกการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีต้องหาทางออกเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งไม่ใช่รัฐบาลของพรรคใดพรรคหนึ่งแต่เป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเป็นรัฐบาลของประชาชนเป็นรัฐบาลของประเทศเพราะฉะนั้นต้องหาทางออกกันให้ได้ทุกคนต่างมุ่งหวังเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อประชาชนด้วยกันทั้งสิ้นและประชาชนก็ยังรอความหวังจากรัฐบาลนี้อยู่ถามว่าเมื่อคิดว่าเมื่อตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วสถานการณ์ทางการเมืองจะสงบเรียบร้อยหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าวันนี้ไม่อยากให้มองเรื่องสถานการณ์การเมืองอย่างเดียวต้องมองเรื่องเสถียรภาพความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการกระจายรายได้เรามองเรื่องการเมืองอย่างเดียวไม่ได้และเห็นว่าเอกชนและประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมทั้งหมดเพื่อให้ประเทศชาตินั้นเดินไปข้างหน้าด้วยครับค่ะคือแกก็พยายามจะพูดถึงเสถียรภาพนั่นนี่ก็ตามสไตล์แกไม่นะคะก็ถามแล้วตกลงจะไปโหวตกับเขาไม่ใช่จะไปแสดงไปแสดงสัญญาณไหมจะไปสภาไหมคะก็คงชัดเจนเลยไม่ไปยังไงก็ไม่ไปรู้ว่าไปปุ๊บจะเป็นเป้าทันทีแล้วเขาก็แบ่งงานกันทำเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันพลังประชารัฐเนี่ยนัดพรรคอีก5พรรคที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองตรงกันแล้วก็จะมาร่วมรัฐบาลกันนะคะไปแถลงข่าวกันเที่ยงที่เดอะสุโกศลตอนแรกเมื่อวานที่จัดรายการกันก็งงว่าเอ๊ะก็ในเมื่อประชาธิปัตย์ยังประชุมไม่เสร็จเลยเขาประชุมกันบ่ายโมงด้วยซ้ำทำไมไปแถลงจัดตั้งรัฐบาลก่อนอ๋อคุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนี่แหละที่เป็นคนเฉลยนะคะเมื่อวานนี้ที่ไปเนี่ยเต็มที่กันเลยค่ะทั้งคุณอุตมะหัวหน้าพรรคคุณสุวิทย์เมษินทรีย์รองหัวหน้าพรรคคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาพรรคทางสามมิตรเก่าก็มีทั้งคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็มีทางคุณกอบศักดิ์ปูตระกูลโฆษกพรรคคุณทวีศักดิ์ณตะกั่วทุ่งคนนี้เป็นเลขาพรรครวมพลังประชาชาติไทยคุณสุวัฒน์ลิปตะพลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาคุณชัชวาลคงอุดมคนนี้เป็นหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยคุณดำรงพิเดชหัวหน้าพรรครักผืนป่าประเทศไทยแล้วก็คุณไพบูลย์นิติตะวันหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปคนก็ถามว่าทำไมเมื่อวานคุณสุเทพไม่ไปคุณสุเทพไปฝานค่ะไปขึ้นคดีกบฏกับปปส.นะคะคุณอุตมะบอกว่าวันนี้พลังประชารัฐได้รับเกียรติจากพรรคการเมืองที่มีเจตนาในการทำงานเพื่อประเทศร่วมกันมาจัดตั้งรัฐบาลก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีโอกาสไปเดินสายพบปะพรรคการเมืองที่เจตนารมณ์เดียวกันแล้วก็ถือว่าค่อนข้างครบแล้วมาวันนี้เนี่ยไม่ใช่การมาส่งสัญญาณจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะคะยังไงก็ยังหวังตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้วันนี้เป็นการพบปะพูดคุยเรื่องนโยบายของแต่ละพรรคว่าจะขับเคลื่อนกันไปยังไงแล้วก็
คือผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้เป็นการแถลงข่าวเพื่อปิดดีลอะไรหรือเปล่าแล้วไม่ต้องรอความชัดเจนจากประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยหรอคุณอุตมะตอบประเด็นนี้บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องการปิดดีลอะไรเลยวันนี้เชิญ5พรรคมาพบกันเพราะก่อนหน้านี้พลังประชารัฐเองเดินหน้าไปพบทั้งภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนามาแล้วทั้งหมดมีเจตนารมณ์ทำงานไปในทิศทางเดียวกันวันนี้ไม่ได้ปิดดีลอะไรเลยก็อีก5พรรคที่ยังไม่ได้เจอกันก็เลยเชิญมาเจอกันแล้วก็เป็นคำประกาศที่จะตั้งรัฐบาลร่วมกันอย่างที่เห็นนะคะจะตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพทำงานให้พี่น้องประชาชนได้ทีนี้คือถามก่อนที่ประชาธิปัตย์จะมีมติออกมานะคะว่าจะยังไงการโหวตเลือกนายกสัญญาณจากประชาธิปัตย์เป็นไงภูมิใจไทยเป็นยังไงวันนี้ก็คำถามนี้ก็ละเอาไปแล้วเพราะว่าเขาก็ตั้งใจจะมาร่วมรัฐบาลอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนบรรดาพรรคที่ไปร่วมงานด้วยก็บอกว่าเจตนารมณ์ร่วมกันที่สำคัญคือจะต้องผลักดันนโยบายที่ไปหาเสียงเอาไว้อย่างคุณดำรงพิเดชเองเนี่ยแกก็บอกว่าแกอยากจะทำเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วทางภูมิใจไทยเองก็บอกว่าอ่ะงั้นก็มาทำสิ่งแวดล้อมด้วยกันเป็นต้นหรือคุณสุวัสด์เองเนี่ยตอนที่ไปหาเสียงเอาไว้ก็คือดูเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆดูเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆใช่ไหมครั้งแรกที่จะมีนักการเมืองจากหลากหลายพรรคเกือบ30พรรคอะค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมีรัฐบาลที่มีเสียงแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็ฝากไปนโยบาย9ข้อให้ช่วยผลักดันด้วยเป็นนโยบายของทางพรรคชาติพัฒนาแล้วเดี๋ยวจะประชุมพรรคเพื่อจะมีมติอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะครับประเด็นที่สำคัญหลังจากที่มีการแถลงข่าวไปเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานมาค่ะว่าเขาใช้คำว่าคุณสมศักดิ์ walk out ตอนแรกคิดว่าแก walk out ออกไปจริงๆไม่แกไปทั้งยวงเลยไปเซนทาร่าที่ไม่ได้ไปพักอื่นนะไม่ได้ไปเขาไม่ให้ไปไม่ใช่เขาไม่ไปเขาไปที่นี่เซนทาร่าแกรนที่ลาดพร้าวก็ตอนแรกว่าไปกินข้าวเที่ยงเหรอทำไมไม่กินที่เดบสุโกศลล่ะอ๋อมีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นสามมิตรเก่าค่ะสามมิตรเก่านำทีมโดยทั้งคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็คุณอนุชานาคาใสสสชัยนาทแกนัดสสที่ฝากฝั่งของสามมิตรนั่นแหละกว่า30คนไปหารือกันคุยกันถึงชั่วโมงค่ะจากนั้นคุณสมศักดิ์ตั้งโต๊ะแถลงเลยบอกว่ากลุ่มสามมิตรปรึกษาหารือเรื่องการกำหนดตัวบุคคลสำหรับอภิปรายสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในการประชุมรัฐสภาแจ้งไปเลยสสคนไหนไปดูหัวข้อไหนประเด็นไหนถ้ามีใครโจมตีพลเอกประยุทธ์เรานัดหารือกันไม่ได้มีเจตนาต่อรองตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นที่ผ่านมาแม้ผมเป็นหนึ่งในแกนนำแต่ไม่เคยพูดเรื่องการขอตำแหน่งเลยนะที่สำคัญที่สุดคือพรรคต้องมีกระทรวงที่ตอบสนองนโยบายในการหาเสียงหากพรรคไม่เก็บกระทรวงสำคัญเอาไว้เลือกตั้งครั้งหน้าส.ส.เราอาจจะไม่มีที่ยืนขอติ่งนิดนึงถึงแม้จะปกป้องคือทำโชว์ระบบให้ดูว่าเฮ้ยเราปึกนะเราแน่นกันนะแต่ก็ขอพูดเรื่องกระทรวงนิดนึงแล้วกันฉันชอบตรงนี้คือเรื่องของการเตรียมการอภิปรายเนี่ยเข้าใจได้มันเหมือนเป็นการเก่งข้อสอบสมัยก่อนเวลาก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเขาก็จะมีการเก่งข้อสอบกันแบบนี้แหละว่าจะโดนโจมตีเรื่องอะไรแล้วใครจะลุกขึ้นมาชี้แจงในประเด็นไหนพลเอกประยุทธ์บอกแล้วว่านี่ไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจนะนี่คือเลือกนายกนะอันนี้เขาจะปกป้องท่านปล่อยไปแต่ว่าผมก็ติดใจเหมือนกันที่อยู่ๆก็มาติ่งเรื่องเก้าอี้ครม.นี่แหละซึ่งมันก็ขัดแย้งกับที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ที่เขายังคงยืนยันว่าเขาได้ตามที่ขอเดี๋ยวค่อยไปเขาไปตีกันแล้วกันเราคนนอกนิดนึงก่อนจะไปนะคุณดูชื่อแล้วกันองคลักษ์พิทักษ์ลุงตู่อะไวยพจน์อาภรณ์รัตน์เงี้ยฉันจะจำภาพแม่นเลยบนเวทีไม่ต้องเอาแอกไม่ต้องเอาอะไรขึ้นไปนะเชื่อฉันปารินาไกลคุบดีกำลังอยู่ในกระแสคุณทัศนียารัตนาเศษเป็นต้นก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีการพูดประเด็นอะไรที่ไปพาดพิงอีกคนนึงคือคุณวิรากรคำประกอบครับคนนี้คือแรงด้วยตัวเนื้อหานะอันนี้คือเก่าเกมอีกคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสามมิตรที่บอกจะเป็นองครักษ์พิทักษ์บิ๊กตู่ก็รู้กันอยู่แล้วคุณมงคลกิจเดี๋ยวรอดูจะเพิ่มอะไรไหมครับไม่ผมจะไปประชาธิปัตย์แล้วนะเมื่อวานเนี่ยเขาเริ่มประชุมกรรมการบริหารพรรคกันก่อนตอนบ่ายโมงที่จะประชุมร่วมกรรมการบริหารพรรคกับสสบ่ายสองนะตอนบ่ายโมงเนี่ยแหล่งข่าวบอกว่าเป็นการประชุมกรรมการบริหารพรรคโดยคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรครายงานต่อที่ประชุมถึงผลการหารือกับผู้ใหญ่ในพลังประชารัฐยืนยันว่าประชาธิปัตย์ยังคงได้โควต้าตามที่ตกลงกันไว้คือรองนายกแล้วก็สารรัฐมนตรีว่าการประกอบด้วยกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็4รัฐมนตรีช่วยก็คือช่วยคมนาคมศึกษาธิการสาธารณสุขแล้วก็อันนี้เขาเขียนช่วยคมนาคมมาซ้ำนะครับแต่จริงๆมันมีอีกกระทรวงหนึ่งรวมกันอ่า
ช่วยเกษตรด้วยช่วยเกษตรเป็นว่าการด้วยแล้วก็ช่วยเกษตรด้วยอ๋อหมายถึงอันนี้ใช่ไหมอันนี้เขาให้ว่าการไปแล้วขออภัยเมียนมีกระทรวงนี้ที่เขาได้ก็จะมีทั้งหมด8เก้าอี้ค่ะอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเนี่ย14นาฬิกาเป็นการประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพรรคกับสสใหม่องค์ประชุมเนี่ยมีทั้งหมด80คนขาดไป1คนคือคุณชวนหลีกภัยโดยที่ประชุมมีการเปิดโอกาสให้อภิปรายกันเต็มที่ถึงเรื่องของการจะร่วมรัฐบาลหรือไม่อย่างไรก็มีทั้งฝ่ายที่อยากให้เข้าร่วมกับพรรคประชารัฐฝ่ายที่อยากให้เป็นฝ่ายขั้นอิสระก็มีรายงานว่าคุณวิสิทธิ์เนี่ยใช้เวลาอภิปรายนานถึงเกือบ1ชั่วโมงเพื่อชี้ให้เห็นเหตุผลที่พรรคควรจะเป็นฝ่ายขั้นอิสระเช่นการรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนนะครับหลังจากอภิปรายกันอยู่ประมาณ5ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยให้ลงมติเป็นการลงคะแนนลับนะแต่บอร์ดลงคะแนนก็อย่างที่ทุกคนเห็นแล้ว61ต่อ16ประชาธิปัตย์มีมติว่าจะร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐจะยกมือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์แล้วก็งดออกเสียง2เสียงนะครับแล้วก็บัตรเสีย1ใบครับจงใจทำบัตรเสียไหมคนก็พูดถึงประเด็นนี้เยอะก็อาจจะก็เป็นไปได้แต่อย่างน้อยตัวเลขมันก็ขาดมากอะ61ต่อ16อะนะแล้วก็เท่ากับประชาธิปัตย์เขาไม่ได้ฟรีโหวตแต่เขาจะให้เป็นมติพรรคทุกคนต้องยกไปในทิศทางเดียวกันหลังจากนั้นเนี่ยคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคแล้วก็ส.ส.บางส่วนมาร่วมแถลงข่าวบอกว่าเนื่องจากเงื่อนไขที่พรรคเสนอไว้3ข้อได้รับการตอบรับก็คือนโยบายแก้จนสร้างคนสร้างชาติโดยเฉพาะการประกันรายได้สินค้าเกษตรจะบรรจุไว้เป็นนโยบายรัฐบาลอันนี้อันที่1อันที่2เนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มีปัญหาแล้วก็ส่วนที่3การผ่านราชการแผ่นดินต้องสุจริตซึ่งในวงเล็บก็คือเรื่องของเก้าอี้นั่นแหละว่ากันว่าหากผิดเงื่อนไขเนี่ยคุณจุรินทร์บอกว่าประชาธิปัตย์จะทบทวนการร่วมรัฐบาลได้ตลอดเวลาการร่วมรัฐบาลแนะนำเงื่อนไขจุดยืนอดีตหัวหน้าพรรคที่เคยประกาศไว้ในการหาเสียงถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีผลกระทบอย่างกว้างขวางแต่สุดท้ายคุณจุรินทร์บอกว่าพรรคต้องยึดประโยชน์ของประเทศเหนือประโยชน์ของพรรคและให้สภาพการเมืองในขณะนี้หลุดพ้นจากความไม่แน่นอนทางการเมืองการมีรัฐบาลเดียวที่สุดจะเป็นการปิดสวิตช์และหยุดอำนาจคสช.จ้าค่ะหยุดอำนาจคนที่จะมาเป็นนายกคือมันก็จริงก็จริงมันก็แบบกับปันทุบดินเนี่ยเพราะว่าพอมีรัฐบาลใหม่คสช.ต้องยุติบทบาทถูกต้องเขาคงมองว่าพอพลเอกประยุทธ์ออกจากหัวหน้าคสช.แต่เป็นนายกแล้วจะไม่ถือเป็นคสช.ใช่เพราะว่ามันจะไม่มีอำนาจพิเศษเอาเขาพูดถึงอาจจะมองในแง่เรื่องของการใช้อำนาจพิเศษตรงนั้นหรือเปล่าสามกระทรวงมีนี่คุณก็มีพาณิชย์มีเกษตรแล้วก็พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันนี้คือว่าการแล้วก็ช่วยอีกสี่กระทรวงใช่ใช่มหาดไทยคมนาคมศึกษาธิการแล้วก็สาธารณสุขอีกครั้งเดี๋ยวจะไปว่ากันอีกทีนึงอันที่4ยังไม่ชัดเจนนะขณะที่คุณพิสิทธิ์เองเนี่ยปฏิเสธตอบคำถามว่าการโหวตนายกจะทำตามมติพรรคหรือไม่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทราบแล้วก่อนจะเดินออกจากที่ทำการพรรคทันทีด้วยสีหน้าเรียบเฉยโดยมีกลุ่มแฟนคลับมอบพวงมาลัยสีขาวและสีฟ้าและของขวัญให้กำลังใจด้วยก็เลยมีข่าวลือออกมาว่าคุณพิสิทธิ์เนี่ยอาจจะประกาศขอลาออกกลางที่ประชุมแต่ก็ต้องย้ำว่าเป็นข่าวลือนะเพราะในพรรคเองก็บอกว่าคุณพิสิทธิ์ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้นะใช่แต่คนไปเหมือนแบบกดดันอะนะคะส่วนเช็คชื่อกันหน่อยซิใครที่ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคนะมีคุณธนัทธนากิจอำนวยคนนี้เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.เขต15มีนบุรีคันนายาวนะคะก็โพสต์ในแฟนเพจส่วนตัวคุณนัทตอนนั้นก็เคลื่อนไหวกับกปปส.คุณนัทโนเบิลนะคะก็บอกว่าขอบคุณทุกคนแหละที่ร่วมงานกันมาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เลือกด้วยนะคะบอกว่าในเมื่อคำพูดต้องเป็นคำพูดก็ขอยุติบทบาททางการเมืองแล้วก็ให้กำลังใจพรรคประชาธิปัตย์เสมออีกคนหนึ่งคือพฤทธิ์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์ก็โพสต์ในข้อความส่วนตัวFacebook ส่วนตัวบอกขอบคุณประสบการณ์และมิตรภาพที่ประชาธิปัตย์มอบให้ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคทันทีอีกคนหนึ่งคือนายสมชัยศรีสุทธิยากรก็โพสต์ข้อความใน Facebook เช่นเดียวกันนะคะบอกขอบคุณประชาธิปัตย์ที่เคยให้โอกาสลงรับสมัครเลือกตั้งแล้วก็ให้การสนับสนุนทำให้มีประสบการณ์มากขึ้นก็ขออนุญาตลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคค่ะมีเพิ่มมาอีกคนนะครับณัฐนิณัฐิกาโลวีระเป็นผู้สมัครส.ส.เขต1ประชาธิปัตย์อันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนิวเดมลาออกจากเป็นการเป็นสมาชิกพรรคเพิ่มเติมแล้วนะค่ะเดี๋ยวคงจะมีมาอีกหลายคนนะนะก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องของภายในพรรคเขาละกันแต่ที่แน่ๆก็คือผู้สื่อข่าวก็ขยี้ไปถามแคนดิเดตหัวหน้าพรรคก่อนหน้านี้ที่สู้คุณวิสิทธิ์กันมานะขออภัยสู้คุณจุรินทร์มาคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงผลการลงคะแนนลับที่เสียงข้างมาก61เสียงให้ร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐ
รวมถึงจะสนับสนุนบุคคลที่พลังประชารัฐเสนอให้เป็นนายกในที่ประชุมวันนี้ด้วยก็บอกว่าก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับเมื่อถามถึงกระแสข่าวข่าวลือคุณวิสิทธิ์จะลาออกกลางที่ประชุมเนี่ยก็ยืนยันว่าในที่ประชุมของพรรคคุณวิสิทธิ์ไม่ได้มีการแสดงความเห็นในประเด็นนี้เป็นเพียงการอภิปรายถึงเหตุผลว่าทำไมประชาธิปัตย์จึงไม่ควรเข้าร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐและถามว่าหากนายพิสิทธิ์ตัดสินใจลาออกจากพรรคจริงจะมีผลอย่างไรต่อพรรคในอนาคตหรือไม่คุณพิพัฒน์ก็บอกว่าและประชาธิปัตย์พรรคเนี้ยมีเจ้าของหรือไม่พรรคไม่ได้มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของดังนั้นจะมีใครออกไปสักกี่คนก็จะเป็นอะไรล่ะแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งในประชาธิปัตย์ที่ก็รุนแรงนะครับส่วนเพื่อไทยเมื่อวานนี้นะคะ7พรรคมีการคุยกันมีการประชุมกันเพื่อไทยเขาคือไม่ส่งแคนดิเดตมาเขาเป็นพรรคอันดับหนึ่งที่ได้ส.ส.ใช่ไหมก็ตัดสินใจที่จะไม่ส่งบุคคลลงชิงนายกแล้วก็พูดถึงการทำหน้าที่ในสภาเพื่อโหวตเลือกนายกวันนี้ด้วยนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการถามว่าทำไมไม่เสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกล่ะจะไปตอบชาวบ้านเขายังไงคุณภูมิธรรมบอกว่าเรื่องนี้ที่ประชุมเถียงกันหนักมากแต่คิดว่าชาวบ้านเข้าใจแหละเพราะประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่อยากให้พลเอกประยุทธ์ทำหน้าที่แล้วถามว่าเอาสสอีสานเนี่ยเขาอยากจะเสนอชื่อคุณหญิงสุดารัตน์ลงแข่งในนามพรรคคุณภูมิธรรมบอกที่ประชุมเสียงแตกนะแต่พิจารณาแล้วต้องหวงแหนความร่วมมือของทั้ง7พรรคเอาไว้เพื่อแก้ปัญหาในอนาคตก็เห็นพ้องต้องกันว่ามันต้องเดินไปตามมติพรรคนะคะส่วนคุณชัชชาติหลังจากนี้จะมีบทบาทใหม่ก็คิดว่าน่าจะไปลงผู้ว่ากทม.แล้วนะส่วนถามว่าเอ้าเลือกเพื่อไทยแต่ได้ธนาธรอ่ะคุณภูมิธรรมบอกอันนี้ผมไม่ได้พูดนะเพราะคุณพูดกันเองไม่ได้พูดว่าเราเลือกเราแล้วได้ใครแต่ว่าต้องฝ่าวิกฤตไปด้วยกันก็คือตอบคำถามได้แหละว่าท้ายที่สุดก็คือหลายๆอย่างอ่ะก็เป็นไปตามมติ7พรรคแล้วกันอนาคตใหม่ก็เลยขอบคุณสปิริตเพื่อไทย จ้ะที่ยินยอมจะให้นายธนาธรเนี่ยลงชิงชัยในตำแหน่งแคนดิเดตธนาธรแกบอกงี้เลยนะวันพรุ่งเนี่ยคืนนี้เป็นวันสำคัญของประเทศชาติที่จะชี้ขาดอนาคตตนพร้อมเป็นนายกขอบคุณเพื่อไทยพรรคที่ส.ส.มากที่สุดที่ได้แสดงสปิริตไม่ยึดติดตำแหน่งประโยชน์เป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองที่น่านับถือแล้วก็ขอบคุณส.ส.เพื่อไทยที่เปิดโอกาสให้ด้วยจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดฝากไปถึงประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยยังไม่สายนะจ๊ะที่จะตัดสินใจเลือกเดินทางร่วมกันหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.อยากจะเชิญชวนประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยตัดสินใจแบบที่ตัวเองได้หาเสียงไว้ได้สัญญาไว้พรรคพร้อมร่วมงานกับทั้งสองพรรคก็จะยืดหยุ่นในการพูดคุยต่อรองนะเพราะเห็นแก่ประโยชน์ประเทศชาติและจะต้องทำให้ประเทศชาติกลับสู่ประชาธิปไตยและก้าวแรกที่ทำได้ต้องหยุดยั้งอำนาจคสช.หยุดยั้งพลเอกประยุทธ์ไม่ให้กลับมาเป็นนายกอย่าให้ใครมาหลอกได้ว่าเศรษฐกิจแก้ไขได้ภายใต้ระบอบเผด็จการและผมพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้าสมาชิกรัฐสภาพรุ่งนี้ถ้าสภามีมติอนุญาตไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จะมาหรือไม่ขออ้อนกำลังใจจากแม่ยกพ่อยกทั้งหลายและขอสมาชิกรัฐสภาตัดสินใจให้ถูกต้องด้วยก็เอาที่สบายใจเดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่อย่างที่เราบอกไปหลายรอบแล้วว่าการแสดงวิสัยทัศน์อาจจะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่วันนี้ถ้าการอภิปรายเรื่องคุณสมบัติเนี่ยมันยืดยาวใช่ผมว่าน่าจะหนักอยู่อาจจะพูดถึงประเด็นว่าขอมติด้วยว่าจะให้แสดงวิสัยทัศน์หรือเปล่าก็เจ้าตัวบอกแล้วนี่ค่ะว่าถ้าเป็นพูดเรื่องของคุณสมบัติยินดีมากๆครับที่จะมีการพูดถึงคุณสมบัติของผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกทุกคนยืนยันว่าคดีในฝ่ายรัฐธรรมนูญเป็นคุณสมบัติการเป็นส.ส.ไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติการเป็นแคนดิเดตนายกไม่เป็นไรเรายังมีเรื่องเงินกู้อยู่ใช่เขาไม่ได้ห่วงเรื่องถือหุ้นเขาห่วงเรื่องอันนู้นนะค่ะสั้นๆก่อนปิดคุณศรีสุวรรณจันยาเนี่ยไปยื่นเรื่องให้ปปช.ตรวจสอบกรณีพลเอกประยุทธ์นะครับอาจจะทำผิดรัฐธรรมนูญเรื่องของการแต่งตั้งส.ว.เนื่องจากว่าในรัฐธรรมนูญกำหนดว่าส.ว.เนี่ยมีที่มาจาก2แบบทั้ง2แบบต้องมีบัญชีรายชื่อสำรองแบบละ50คนแต่ว่าท้ายที่สุดแต่งตั้งมาแค่บัญชีรายชื่อเดียว50คนไม่ได้บอกว่าเป็นของชุดไหนของส.ว.ส่วนที่มาจากกกต.หรือส.ว.ที่มาจากคสช.เพราะฉะนั้นอาจจะผิดข้อรัฐธรรมนูญได้ที่แซ่บกว่าวันนี้ค่ะเขาจะโหวตเรื่องและเขาจะพูดกันเรื่องแรกเลยคือเรื่องอะไรรู้ป่ะที่มาสว ที่มาสวเมื่อวานนี้ฝากฝังเพื่อไทยไปที่กกต.ไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและไปที่ทำเนียบรัฐบาลให้เปิดเผยชื่อคณะกรรมการสรรหาสว.แล้ววันนี้เขาจะดันให้เป็นวาระแรกเลยขออภิปรายคุณสมบัติและที่มาของสว.จ้ะย้ำอีกทีนะถ้าเบื่อการเมืองวันนี้มีกีฬาน่าดูหลายอย่างเล่นกีฬากันครับพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะครับแล้วกันไปกันสวัสดีครับ